แล้วก็จะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงป่าลักษณะเป็นครบวงจรคนมาดูครับตรงนี้ก็เป็นเรือนพ่อชามที่เราได้พ่อก้าไม้สวยๆหลายๆอย่างนะฮะทั้งกับรถสีดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะเอาตกแต่งในสวนในบ้านพักต่างๆให้เกิดความสวยงามนะครับศาลาตรงนี้เนี่ยเป็นศาลาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาสนใจผู้ที่มาชมสวนเนี่ยได้มาพักผ่อนได้มาดูสระได้มาให้หามปลาที่จัดทำโครงการเลี้ยงแม่ไก่ไข่อารมณ์ดีนะดูอย่างนี้สีตาแต่ถ้าเขียวๆนี่ก็อาจจะความหวานรสจะไม่ถึงที่จองกี่โลอะอ่ะจองกี่โลกี่โลนั่นเหรอไม่ได้เยอะไม่ได้จองโลนึงจองโลนึงโลก็ได้เออลดลงมาสองได้แล้วดีแต่ดีใจนะเดี๋ยวอยู่ทางไอ้ตายเมื่อวานกิโลเป็นสิบเมื่อวานมาจะครบหรือเปล่ารุ่นเด้อต่อได้เลยนะเราขายกิโลละร้อยน้ำรองของเราหวานทุกพวงอร่อยทุกพวงค่ะหวานกรอบอร่อยสวยมากค่ะปลูกแน่นไหมคะเนี่ยไอ้สองปีแล้วค่ะหวานอร่อยกรอบค่ะหวานอร่อยกรอบค่ะสำหรับพื้นที่ในบ้านบริเวณบ้านผมนี้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรการทำฟาร์มต่างๆนั้นนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรามีโครงการในการที่จะจัดบริเวณโดยรอบให้เกิดความสวยงามโดยการปลูกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามมีจุดพักผ่อนเพื่อให้คนสนใจและเกษตรกรเนี่ยสามารถมาดูการจัดสวนอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้เป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งนะครับในบริเวณเนื้อที่5ไร่เศษเนี่ยผมก็จัดให้เป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ 30% นะครับอีก 30% ก็จัดเป็นสวนไม้ดอกนะครับและอีก 30% เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 30% แล้วก็นอกนั้นเราก็มีบ้านพักแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรอยู่หลายอย่างนะครับก็มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับอย่างที่2คือสวนองุ่นอย่างที่3คือการปลูกเมลอนอย่างที่4คือการทําเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างที่5คือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการประมงการเลี้ยงปลาในสระตรงนี้นะครับเราก็จัดให้เป็นลักษณะเป็นฟาร์มผสมผสานหลายอย่างและเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในอนาคตนั้นตรงนี้ก็จะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปมาพักผ่อนได้มาเรียนรู้ได้แล้วก็แม้กระทั่งในอนาคตอีกประมาณสัก2เดือนเศษเนี่ยเรามีโครงการในการที่จะทำร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเพื่อเป็นแหล่งที่จะให้คนสามารถที่มาทานอาหารมาพักผ่อนได้นะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะหลายรายการลักษณะนี้นะครับก็จะเกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวของพยาวเราด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวความคิดผมและภรรยาและครอบครัวเราทำขึ้นมาครับ